กลับมากันต่อครับกับช่วงที่4ครับกับรายการ My Love My Car นะครับช่วงนี้ฮะหลายคนรอคอยครับผมเองอีกหนึ่งคนนะครับที่รอคอยช่วงนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญสาวสวยนะครับมานั่งพูดคุยถึงประสบการณ์ต่างๆกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งเตียงนิดนึงครับค่ะชื่อจารุนันทวีปัญญาค่ะตอนนี้จามีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็จะมีเป็นพวกถ่าย MV ค่ะแล้วก็มีถ่ายแบบถ่ายโฆษณาปกติค่ะล่าสุดได้ข่าวมาว่าไปถ่าย MV ให้กับพี่เก่งไรมาใช่ค่ะก็เป็น MV เพลงน่ารักน่ารักค่ะของพี่เก่งค่ะครับใน MV เรารับบทเป็นอะไรครับเป็นนางเอกค่ะเป็นเอก เพลงของพี่เก่งเราชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงศักดิ์ศรีค่ะครับลองไปโหลดดูกันแล้วปกติจามีไลฟ์สไตล์ไงบ้างครับจริงๆเป็นคนง่ายๆค่ะคือไม่มีไลฟ์สไตล์อะไรเลยครับคนง่ายๆยังไงก็ได้ครับอันนี้เป็นคน จังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วเวลาไปเดินช้อปปิ้งข้างนอกหรือไปเที่ยวทั่วไปเนี้ยส่วนมากสไตล์การแต่งตัวเป็นไงครับถ้าไปเดินช้อปปิ้งจะเป็นคนแต่งตัวแบบสบายเลยเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบปกติเลยค่ะชิลก็คือแบบว่าสีนิดนึงใช่แล้วเราไปเที่ยวอะครับเวลาไปเที่ยวเป็นคนแต่งตัวเซ็กซี่ไหมปกติถ้าไปเที่ยวนะคะก็นานๆไปเที่ยวทีนึงก็จะค่อนข้างจัดเต็มเหมือนกันคำว่านานๆไปเที่ยวทีนึงนี่คือนานแค่ไหนครับไม่ปกติเป็นคนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวผับหรืออะไรแต่ว่าจะเป็นคนชอบแบบไปนั่งชิลๆมากกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการขับรถจาคิดว่าตัวจาเองเนี่ยเปรียบเทียบกับรถสักแบบนึงรถสปอร์ตรถคลาสสิกหรืออะไรแบบเนี้ยจาคิดว่าตัวจาเองเป็นแบบไหนจริงๆเป็นคนชอบรถสปอร์ตชอบความเร็วแต่ถ้าแบบว่าชอบแบบรักก็คือชอบรถคลาสสิกชอบรถคลาสสิกมากกว่าแล้วมันตรงกับไลฟ์สไตล์เรายังไงส่วนมากคนที่ชอบรถแบบนี้คือเขาต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับตัวรถมันเป็นความชอบแบบชอบเองมากกว่าเขาจะมีแบบมนต์เสน่ห์ของเขาอยู่แล้วในรูปทรงรูปแบบอะไรเงี้ยครับชอบนี่แสดงว่าทุกวันนี้ปกติขับรถเองตลอดใช่ค่ะเป็นคนขับรถเองเดินทางเองที่ตลอดแล้วเคยมีเหตุการณ์ฝังใจที่แบบว่าอาจจะเกิดกับเราเองก็ได้หรือว่าระหว่างเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับส่วนมากมันต้องมีอยู่แล้วแหละมีค่ะ คือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจเลยคือจริงๆอ่ะเป็นคนขับรถเร็วมากผู้หญิงส่วนมากค่ะแต่ว่าวันนั้นที่จำได้ก็คือขับรถช้ามากคือชิลแบบเปิดกระจกได้ซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนรถคันหนึ่งอ่ะเขาขับมาแล้วชนท้ายเราแบบชนแรงทั้งที่ว่าเราขับช้าใช่ทั้งที่เราขับช้าอยู่แล้วก็คือทำให้แบบเราไม่ได้ตั้งตัวค่ะแล้วรถก็เสียหลักเหมือนแบบจะตกถนนข้างทางแล้วก็เหมือนแบบหมุนพวงมาลัยกลับมาได้ทันก็ไปเสยที่เกาะกลางตอนนั้นคือแบบช็อกแบบมีรถโปรเจคเตอร์อะไรมาเต็มมานี่คือแบบครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบกลัวที่สุดแล้วก็หยุดขับรถไปประมาณ 2-3 เดือนได้ถ้าสมมติเกิดว่าให้จานึกถึงรถกระบะจะนิยามรถกระบะยังไงบ้างน่าจะเป็นแบบลุยๆถึกๆหน่อยไหมคะครับคิดว่าลุยๆถึกๆประมาณนั้นโอเคครับคุณผู้ชมครับตามธรรมเนียมของรายการเรานะครับก็คือใช้แขกรับเชิญนะครับไปโพสต์คู่กับรถกระบะไฮลักซ์ลีโว่นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าจะโพสต์ออกมาจะเซ็กซี่ขนาดไหนลองไปชมกันครับไงบ้างครับจาครับได้ลองไปโพสต์คู่กับไทลักซ์ลีโว่รู้สึกไงบ้างเปลี่ยนความคิดเราไหมเปลี่ยนความคิดเราจากเมื่อก่อนนะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตอนแรกรู้สึกว่ารถกระบะคือจะมองแบบเป็นรถที่ใช้งานมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆเขามีรูปโฉมที่ดูแบบโอเคใช่ไหมดูสปอร์ตด้วยแล้วก็ดูหราน่ะถ้าเป็นผู้ชายคือล่ำอ่ะแล้วจาคิดว่ารถในอนาคตอีกสัก40ปีข้างหน้าจาอยากให้เป็นแบบในความคิดเลยนะคะอยากให้รถแบบเป็นมัชเมโลรู้จักขนมมัชเมโลนิ่มๆใช่คือแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่เนี้ยคือจินตนาการที่อยากให้เป็นเพราะว่าคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดแล้วเรารู้สึกว่าบนท้องถนนเนี่ยมีทั้งคนที่ขับรถประมาทและขับรถแบบตั้งใจทีนี้พอเป็นมัชเมโลปุ๊บเวลาชนหรือว่ากระแทกมันจะเด้งกันไม่แบบว่าก็จะปลอดภัยดีค่ะโอเคครับมาเดี๋ยวสุดท้ายครับให้จาฝากผลงานกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันครับว่าจะติดตามจาทางไหนได้บ้างเชิญครับ
ค่ะก็อยากฝากผลงานนะคะก็จะมีทั้ง MV นะคะแล้วก็มีปกหนังสืออรัวเร็วๆนี้จะมาใหม่อีกเล่มนึงด้วยนะคะแล้วก็ผลงานก็จะเป็นการถ่ายแบบทั่วไปแล้วก็ติดตามได้ที่ Facebook นะคะจารุนันทวีปัญญาแล้วก็ IG Deja Vu ค่ะนะฮะเรามีของรางวัลมอบให้นะครับจาก Major Theme Park นะครับมีบัตรโยนโบนะครับแล้วก็ร้องคาราโอเกะให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ใจดีด้วยนะฮะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการ My Love My Car ของเรานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ไฮลักซ์ริโวครับผมสมุนไพรสบายพุงครับเวิร์ฟมันฟินเบอร์นะครับเมเจอร์ซีเพคครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะครับร้านสแตนด์บายมีครับที่เจเจกรีนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณจ้ามากสำหรับคุณผู้ชมนะฮะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับสามารถส่งมาหาเราได้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้วันนี้ช้ำไปแล้วจ้าไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับรถทั่วไปรถอีโฟคาร์หรืออะไรแบบนี้ครับเราสามารถติดตัวเทอร์โบหรืออินเตอร์คูลเลอร์ได้ไหมครับเขาโคมาประมาณเกือบร้อยฮะเกิดการเสียหลักถนนลื่นแต่ว่าริโวเราเอาอยู่ คุณสามารถนั่งฟังในรถของตัวเองเหมือนดูออเคสตราเหมือนดูวงดนตรีสดๆเลยอะ